สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับคลิปนี้ครับเราก็มาพูดถึงการกลับมาอยู่บ้านเราครับอยู่บ้านนอกเรามาทำเกษตรกันดีกว่าครับอยู่ในเมืองนี่อุตสาหกรรมตอนนี้ครับมีแต่หากรรมครับเนื่องจากว่ามันปิดไปเกือบทุกที่ทุกหนละแห่งนะครับกลับบ้านเรามาไม่รู้จะทำอะไรครับนี่ครับผมให้ดูนะครับนี่กำลังไถอยู่เลยครับตรงนี้กำลังไถที่จะปลูกข้าวโพดนะครับช่วงนี้ข้าวโพดนั้นปลูกได้ครับแต่สิ่งหนึ่งครับที่เรานั้นอยากจะพูดอยากจะคุยนะครับกลับมาบ้านเราบางคนก็ไม่มีทุนไม่มีรอนครับจะมาปลูกข้าวโพดอย่างนี้ก็ไม่ไหวครับอยู่แต่ในเมืองทำอย่างนี้ก็ไม่ได้จะเอายังไงดีล่ะครับนะการปลูกข้าวโพดหรือว่าข้างบ้านครับมีอะไรครับเหมือนอย่างเมื่อกี้นะครับที่เห็นไปก็คือต้นกล้วยนะครับปลูกกล้วยทิ้งไว้ครับข้างบ้านนะกอสองกอก็เอาลงไปเลยครับตอนนี้หวีละ20กว่าบาทนะคนในเมืองคงจะรู้ดีนะครับก่อนที่จะกลับมานี่ใครกินกล้วยนี่ก็เห็นครับว่ามันแพงจริงๆนะครับต่างจังหวัดเรานี่ก็หวีละ10บาทนะครับเครือนึงก็ตกประมาณ10หวีก็เอาแล้วครับเครือนึงก็100บาทจะเอาอะไรอีกนะครับเห็นไหมอยู่บ้านเราเนี่ยมีหลายสิ่งหลายอย่างครับที่ดีนี่กำลังข้าวโพดนะปลูกข้าวโพดนี่ผมให้ดูครับนี่ข้าวโพดประมาณอาทิตย์กว่าๆนะครับกำลังขึ้นนะในเมื่อว่าไถแล้วเนี่ยใครมีที่ครับทำไปเลยครับแต่ผมไม่อยากให้ทำข้าวโพดอย่างเดียวครับข้าวโพดนี้เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับก็ครัวไทยนะครับตอนนี้กลายเป็นครัวโลกนะครับช่วงโรคระบาดอย่างนี้ครับที่อื่นเขามีวิกฤตแต่ไทยเราครับใช้วิกฤตเป็นประโยชน์ครับการส่งออกยังได้เหมือนเดิมครับแต่การนำเข้าเกี่ยวกับอุตสาหกรรมหรือส่งออกสินค้าแปรรูปนั้นยากครับแต่ของอย่างนี้ครับว่ากันไม่ได้ครับเกษตรนั้นจะเฟื่องฟูนะครับกลับมายุคไทยแลนด์นะครับจุด0.00นะครับ1แล้วกันนะเพื่ออะไรครับเพื่อที่ว่าอุตสาหกรรมจะหายไปนะครับช่วงนี้มาเป็นเกษตรกรรมแทนนะครับย้อนไปหลายยุคเลยนะครับกลับมาบ้านเรานั้นทำอะไรดีล่ะครับช่วงโควิดอย่างนี้ครับนี่ฮะให้ดูเป็นน้ำจิ้มนะครับก็คือใครได้แนวคิดอะไรก็ทำไปครับใครมีที่ปลูกข้าวโพดก็ปลูกไปครับมีที่เลี้ยงไก่ก็เลี้ยงกันครับการเลี้ยงไก่เนี่ยผมก็ทำอยู่นะครับทั้งเลี้ยงไก่ทั้งฟุตซาทั้งปลูกผสมผสานฮะขายดอกบงดอกไม้ทำหมดครับทำอะไรได้ทำเลยครับเพราะว่าเศรษฐกิจนี้นะครับจากการวิเคราะห์ของนักเศรษฐศาสตร์นะครับบอกว่ามันจะซึมยาวครับลากไปถึงปลายปีนะครับใครมีเงินก็เซฟเงินไว้หน่อยแล้วกันครับอย่าใช้เงินอย่างสุรุ่ยสุร่ายนะครับซื้ออะไรต้องคิดดีๆครับแล้วทำอย่างไรครับประหยัดในเรื่องของค่าจ่ายค่ากินค่าอยู่นี่เป็นเรื่องสำคัญนะครับก็มาเลี้ยงไก่อย่างนี้ครับแต่อีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องดีครับก็คือการปลูกข้าวนะครับนี่นะสวยไหมครับบ้านต่างจังหวัดเรานี่มีอย่างนี้เกือบทุกบ้านนะครับฟางข้าวนะครับที่ทำไว้นะครับใครกลับมาเนี่ยก็ปลูกบ้านอย่างนี้ครับหลังน้อยๆนี่สักหลังหนึ่งนะครับเพื่อได้อยู่นะครับบางคนไปอยู่ในเมืองเสียนานนะครับหลายปีพอเขาปิดเมืองนะครับไม่รู้จะทำอย่างไรครับปลูกอย่างนี้เลยครับนี่ไม้ของเขาเองนะครับไม้เองซื้อสังกะสีกับตะปูครับมาใส่ฮะแล้วก็ตีนเสานะครับแหมพูดไม่พอแล้วนะครับเสาเนี่ยฮะซื้อเสามาใส่นะครับแล้วก็เขาบอกว่าจะกั้นไม้ขวาเชอร่านะครับมีระบงระเบียงพร้อมเลยเห็นไหมครับทำอย่างนี้ก็ได้ครับลงทุนประมาณ 20,000 กว่าบาทนะครับที่เขาคิดโครงการเพราะไม้ของตัวเองไม่ต้องซื้อนะครับเป็นไงครับไอเดียดีไหมครับทำอย่างนี้ครับบรรยากาศนี่สุดยอดอยู่แล้วครับบ้านเรานะครับอันหน้าออกถนนข้างหลังก็ติดแม่น้ำนะครับเป็นไงครับแล้วข้างหน้านี่ครับผมให้ดูครับนี่ครับข้าวนะครับข้าวนี่รับรองครับว่าบ้านเราเนี่ยต่อไปข้าวจะราคาสูงขึ้นนะครับเนื่องจากว่าจะนำข้าวจากบ้านเรานะครับขอให้เกษตรกรนะครับเตรียมตัวไว้เลยครับในการปลูกข้าวนะครับรอบนี้ได้กำไรดีแน่นอนการันตีฟันธงได้ครับเกษตรที่ไม่สูญเปล่าครับใครที่ทำเกี่ยวกับแนวนี้ครับได้เพราะว่าเนื่องจากว่าหลายสิ่งหลายอย่างครับการแปรรูปก็ไม่ได้คนก็กลับต่างจังหวัดมากขึ้นครับก็ทำให้การผลิตข้าวนะครับใช้สำหรับชาวบ้านเนี่ยแล้วก็ส่งออกเนี่ยมันยังไม่เพียงพอนะครับสิ่งนี้มั่นใจได้เลยว่าคุณปลูกข้าวไปแล้วเนี่ยมีที่ขายแน่นอนครับรอบนี้นะครับถ้าเราทำอย่างนี้ครับผสมประสานครับแนะนำให้ทำหลายอย่างครับนี่ครับเหมือนหลังอีกคนครับหลายบ้านนะครับมี
ไม้เยอะนะครับนี่ทำเตาอย่างนี้ก็ยังได้เลยครับเตาอย่างนี้ถ้าทำไม่เป็นก็ขุดหลุมครับนะทำเตาถ่านเตาหลุมเลยครับไปติดต่อร้านค้าได้ทุกร้านครับร้านหมูกระทะยังได้เลยถ้าใครใกล้อยู่ใกล้ๆหมูกระทะนะครับไปติดต่อขอขายเขานะครับกิโลเท่าไหร่ก็ว่าไปนะครับกระสอบเท่าไหร่ก็พูดกันไปนะเพื่อที่เรานั้นจะได้เงินเข้ากระเป๋าในช่วงโควิดครับเพราะมันซึมยาวจริงๆนะครับก็ใครที่กลับมาจากในเมืองนะครับจากกรุงเทพหรือว่าไปทำงานต่างจังหวัดมานะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับเพื่อที่จะผ่าวิกฤตนี้ไปได้ครับนี่ครับใครปลูกมันก็ปลูกเลยครับนี่คนมีที่ก็ทำกันอย่างนี้ครับมันนี่ปลูกได้ปีละครั้งนะครับในการเก็บเกี่ยวเนี่ยยกล่องขึ้นมาแล้วก็วางไปอย่างนี้ครับแล้วก็มาปักแชะแชะนะฮะต้นพันธุ์มันนี่ก็แพงนะครับบางพันธุ์นี่ก็1บาทนะครับต้นละ2บาทแล้วแต่ครับ3บาทก็มีแล้วแต่ว่ามันพันธุ์อะไรนะครับหลายสายพันธุ์เหมือนกันนะใครปลูกอะไรก็คิดดูดีๆครับใครมีที่มีทางก็ทำแบบนี้ได้เลยนะครับกลับมาอยู่บ้านเราคนในเมืองทำเองเนี่ยไม่เกิดหรอกครับต้องให้คนพื้นเพนะครับเขาดูให้นะครับว่าทำอย่างนี้ได้ไหมอะไรยังไงนะครับแต่ถ้าสิ่งไหนที่ว่าคนที่เราไปคุยด้วยนั้นเขาไม่ถนัดจริงๆนะครับเราอย่าเอาชีวิตไปฝากกับเขาครับช่วงนี้เงินลงทุนเราต้องระวังนะครับนี่พอมันโตแล้วนะครับมันจะเริ่มแตกแล้วนี่ได้ผล2วัน3วันนะครับมันก็แตกประมาณนี้ครับเห็นไหมครับว่าอยู่บ้านเราเนี่ยสิ่งที่จะทำเยอะแยะครับอยู่ที่เรานั้นจะทำมันไหมใจเราจะเอาไหมครับแต่สิ่งที่สำคัญเราต้องให้เรานั้นนะครับดูคนรอบข้างด้วยเพื่อที่จะให้เขานั้นมาสอนเรานะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณนะครับที่กดถูกใจสวัสดีครับ